ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะคู่เดทคู่ขวัญค่ะณเดชกับยาย่านะคะก็มาที่ช่อง3กันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะมาร่วมงานมอบปฏิทินจีนช่อง3ให้กับลูกค้าของทางช่อง3นะคะที่สนับสนุนการจัดทำปฏิทินค่ะซึ่งในงานก็มีผู้บริหารนะคะนำโดยคุณประสานมารินนท์เป็นผู้มอบค่ะพร้อมกับผู้ประกาศผู้จัดละครแล้วก็ดาราที่มีส่วนในการถ่ายปฏิทินเช่นคุณจอนนี่แล้วก็คุณนกจริยาแอนโฟเน่นะคะคุณบัญชาชุมชัยเวชคุณไบร์ทพิชยทานแล้วก็คุณกะละแมพัชรศรีค่ะก็มาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะพร้อมกันนี้ยังมีการมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายปฏิทินจีนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมค่ะทั้งหมดเป็นจำนวน 14,429,322 บาทผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว3นะคะเพื่อจะนำไปช่วยเหลือหน่วยเก็บกู้ระเบิดที่ปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะส่วนความพิเศษของปฏิทินจีนในปีนี้นะคะเขาบอกว่าจะบอกว่าวันไหนเป็นวันมงคลที่จะใช้ในการดำเนินงานตามความเชื่อของจีนค่ะเขาบอกว่าซื้อลิขสิทธิ์มาจากหนำเอียงโหราศาสตร์ฮ่องกงเลยทีเดียวค่ะครับนอกจากช่วงเช้ากับกิจกรรมแจกปฏิทินจีนนะครับณเดชน์ยาย่าเมื่อวานนี้อยู่ถึงเย็นเลยนะครับตอนเย็นก็เป็นรายการทีวี3 Star Chat ครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ครับเป็นการมอบรางวัลทีวี3 Fan Club Award 2013นะครับซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วโดยทาง thaitv3.com นั้นเปิดให้แฟนคลับได้ร่วมกันโหวตทั้ง11สาขานะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ได้เปิดให้แฟนคลับได้ร่วมโหวตนะครับที่ร่วมโหวตจำนวน300คนเข้าชมรายการแบบสดๆด้วยนะครับโดยในสาขาดารานำนะครับเป็นของณเดชน์คูกิมิยะแฟนคลับก็ช่วยกันโหวตเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับดารานำหญิงครับแน่นอนเป็นยาย่าอุรัสยานะครับที่ยังคงได้ใจแฟนคลับคู่นี้นี่รับรางวัลติดต่อกันมาเป็นปีที่3แล้วนะครับทั้งคู่นอกจากนี้ยาย่าเองยังเป็นตัวแทนรับรางวัลในสาขารายการเด็กยอดนิยมด้วยซึ่งตกเป็นของรายการซูเปอร์ฮีโร่สวยช่วยได้ของผู้จัดแอนทองประสมขณะที่ผู้ประกาศข่าวคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะครับได้มาร่วมถ่ายรูปกับแฟนคลับก่อนที่จะขอตัวไปทำงานต่อนะครับแต่ก็ได้ส่งตัวแทนเป็นมาสคอตนะครับมารับรางวัลของพี่ยุทธเองนะครับในสาขาพิธีกรชายยอดนิยมซึ่งทุกรางวัลนั้นมีตัวแทนแฟนคลับเป็นผู้มอบให้ครับโดยหลังจากเสร็จสิ้นงานมอบรางวัลนะครับณเดชกับยาย่าก็ได้ไปร่วมกันตอบคำถามและแชทกันแบบสดๆนะครับในรายการพร้อมกับมีการเล่นเกมด้วยนะครับเกมที่น่าจะถูกใจแฟนคลับมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเกมที่มารับบทเป็นจี๊ดนะฮะและณเดชก็รับบทเป็นไฟเป็นฉากหวานในละครเรื่องดวงใจอัคนีนะครับงานนี้ทั้งคนเล่นคนชมก็แหมเขินกันไปตามๆกันนะครับปิดท้ายด้วยการร้องเพลงของยาย่าเรียกว่าประทับใจมากครับกับกิจกรรมนี้ทั้งคู่ฝากเสียงสัมภาษณ์มาด้วยนะครับมากเลยครับขอบคุณมากๆนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ายินดีมากๆครับผมใช่3ปีแล้วฮะยังได้รางวัลนี้อยู่ก็ขอบคุณมากๆถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่แบบว่าคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจในการทำงานของเรามันก็เหมือนไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรอะค่ะใช่ไหมคะก็ยังมีแบบว่าคนที่แบบว่ากำลังรอเราอยู่ใช่คนที่ยังชื่นชอบในผลงานเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เราได้มายืนจุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะยินดีกับมันอะไรครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องขอให้โอกาสช่องนะฮะให้ผมกับน้องยาเล่นละครกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะนำเสนอละครเล่นละครสุขๆให้ชมกันตลอดไปครับผมเป็นพระเอกนี่หัวเราะเพลินๆก็น่ารักดีนะครับสำหรับรางวัลอื่นๆเมื่อวานนี้แจกไม่หมดนะครับสาขาอื่นๆนั้นก็จะมีพิธีพ่อมอบกันในรายการTV 3 Star Chat Special ครั้งที่2นะครับในวันอังคารที่4กุมภาพันธ์นะครับติดตามรายละเอียดได้ทาง thaitv3.com เนี่ยก็เป็นคู่ขวัญจริงๆนะเมื่อวานนี้คนเยอะมากนะฮะมาตามดูนะคะ